เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องเล่นลับนะครับที่ทางรายการของเราเคยนำมาออกอากาศเมื่อปี2551นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางเมื่อมีชายคนหนึ่งนะครับเขาอ้างว่าเขาสามารถถ่ายภาพผีเปรตเอาไว้ได้และภาพถ่ายของเขาเนี่ยนะครับเกิดเป็นกระแสทำให้คนในหมู่บ้านหันมาสนใจเรื่องของบาปบุญคุณโทษเพราะเขาเชื่อว่าถ้าในเมื่อเขาทำชั่วแล้วเขาจะตายไปแล้วจะกลายเป็นผีเปรตเมื่อกระดังในภาพนั้นผีเปรตรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและภาพนี้มีปริศนาอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ไปติดตามชมเรื่องจริงเรื่องนี้กันครับเอกชัยหนุ่มน้อยวัย14ปีต้องตกใจตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดเพราะเหตุการณ์เมื่อคืนทำให้เขาต้องขวัญผวาเขารีบรุดลงมาจากที่นอนและลงมาดูบริเวณหน้าต่างห้องนอนของเขาเพื่อจะได้เห็นกับตาว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบริเวณหน้าต่างห้องนอนของเขากันแน่ย้อนกลับไปเมื่อกลางดึกเอกชัยเล่าว่าไม่มีอะไรครับผมไม่รู้ว่าฝนมันหยุดตกเนี่ยถ้าผมดูปุ๊บผมก็เห็นเงาลางๆสีดำๆคงอยู่ไกลๆผมก็ไม่รู้นึกอะไรไม่ได้แป๊บๆผมว่าก็ตามไปถือว่าหายด้วยความกลัวเขาจึงรีบข่มตานอนไปจนถึงรุ่งสางและนี่คือภาพที่เขาถ่ายได้ในคืนนั้นหลังจากที่ภาพประหลาดนี้ถูกส่งต่อๆกันไปทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วหมู่บ้านไร่ขวงเปาและล่ำลือกันไปถึง3อำเภอหลายเสียงระบุอย่างชัดเจนว่านี่คือภาพเปรตที่มาปรากฏให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญเพราะวันที่ถ่ายภาพนั้นตรงกับวันทำบุญใหญ่ของชาวลำปางก็คือวันทานเปรตพลีถ่ายได้วันแรกผมก็หลับเลยครับผมไม่ทนเลยวันวันรุ่งขึ้นผมก็ปรึกษาแม่เอาไปขยายในคอมครับทีนี้ซูมไปผมก็มองกล้องเข้าไปไกลมันก็เห็นชัดว่ามันถ่ายไปครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความเชื่อเรื่องนี้เมื่อเห็นภาพแล้วต่างก็เชื่อกันว่าด้วยลักษณะตัวที่สูงเลยหลังคาบ้านลำตัวยาวกว่าต้นไม้นี้คงหนีไม่พ้นภาพของเปรตที่เคยล่ำลือกันแน่นอนซึ่งตามคำบอกเล่าผู้เคยเห็นเปรตนั้นส่วนใหญ่มักจะเจอที่วัดชาวบ้านจึงนำภาพทั้ง3ภาพนี้ไปปรึกษากับพระสงฆ์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเปรตจึงมาปรากฏตัวให้เห็นและภาพนี้เป็นเปรตชนิดใดกันแน่ภาพนี้เป็นเปรตชนิดไหนครับเป็นเปรตที่ในธรรมะเป็นเปรตที่ว่าได้เอาของออกจากวัดได้ฉวยโอกาสหรือว่าแบบได้หยิบฉวยเพื่อทำอะไรตามอำเภอใจบางทีพระสงฆ์องค์สามเณรยังไม่ได้หันอนุญาตหรือให้เอาไปใช้ก็ไม่เชื่อก็แต่ไม่อยากลบหลู่เชื่อเจ้าเพราะมันเป็นของมองไม่เห็นเนอะแล้วอย่างนึงของมันนี้มันเมินละมันไม่เคยมีปรากฏเนอะแล้วมันมาโผล่เนี่ยใครก็ต้องเชื่อหรือนี่จะเป็นเปรตประเภทที่ตอนเป็นมนุษย์นั้นชอบลักขโมยของวัดจริงๆอย่างที่พระท่านว่าศาสนากำหนดไว้ว่า1ปีจะปล่อยให้พวกเปรตขึ้นมารับส่วนบุญกุศล1เดือนคือถ้าเป็นทางเดือนทางใต้เขาเรียกว่าเดือน10คือ15ค่ำถ้าเป็นทางเหนือเป็นเดือน12เดือน15ค่ำเป็นวันที่จะจัดประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้พวกเปรตถือว่าเป็นวันประเพณีที่นี่เปรตถึงเวลาที่ได้มารับก็จะมาปรากฏหรือมารับส่วนบุญกุศลย้อนไปช่วงเช้าของวันที่ถ่ายภาพนี้ได้เอกชัยยังคงมีอาการตื่นเต้นอยู่เขาชี้จุดที่เขาเห็นเปรตกับตาให้ดูเพื่อตั้งใจระลึกถึงเหตุการณ์คืนนั้นอีกครั้งและจะได้ช่วยกันหาว่าแท้จริงภาพที่เขาถ่ายได้นั้นเป็นภาพเปรตหรือเป็นอะไรกันแน่เป็นบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจผิดไปกันเองเท่าที่สังเกตเอกชัยไม่น่าจะโกหกจากการพูดคุยกับเขาทำให้เราไม่พบข้อสงสัยใดๆยกเว้นแต่และเราก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรผิดปกติในภาพนี้บ้างครับถ้าอย่างเราจะย้อนไปดูกันใหม่อีกครั้งครับเห็นหรือยังครับที่มุมขวาของภาพเราเห็นผ้าสีดำที่เอาไว้อุดรูมุ้งลวดที่ขาดเป็นไปได้หรือไม่ว่าวันนั้นเอกชัยกำลังงัวเงียประกอบกับจังหวะที่พงกหัวขึ้นมาด้วยความมืดท
ทำให้มองเห็นผ้าที่ติดอยู่ตรงมุ้งลวดนั้นผิดเพี้ยนไปเมื่อเราลองมาดูมุมภาพที่เอกชัยถ่ายได้มันก็ช่างประจบเหมาะกันเหลือเกินแต่นี่เป็นการสันนิษฐานเพื่อเป็นข้อสังเกตให้ชมกันเท่านั้นครับหลังจากที่เราหลงลืมเรื่องเปรตไปนานภาพปริศนาของเอกชัยก็ทำให้หลายคนหันมาศึกษาสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษกันมากขึ้นจะว่าไปแล้วหากเปรตมีตัวตนจริงและออกมาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็น่าจะดีเหมือนกันครับเพราะถ้าเรื่องเปรตสามารถจับต้องได้มากกว่านี้คนเลวในสังคมน่าจะลดลงไปมากทีเดียวยิ่งถ้าคนเลวๆกลายเป็นเปรตแล้วกว่าจะได้ไปผุดไปเกิดมาทำชั่วใหม่สังคมของเราในช่วงนั้นก็น่าจะสงบสุขกว่านี้ครับคือไม่ว่าภาพถ่ายนี่นะครับจะไม่ใช่ผีเปรตจริงๆแต่ตำนานการบอกเล่าเกี่ยวกับผีเปรตนั้นได้ตกทอดกันมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายตำราก็ได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้แต่ความจริงนะที่สำคัญเขาว่าผีเปรตนั้นในอดีตเป็นคำขู่เพื่อไม่ให้คนคิดจะทำบาปทำชั่วนั่นเองครับเรื่องจริงผ่านจอ